สำหรับคู่นี้บอกเลยว่าแฮปปี้สุดๆแฟนคลับเนี่ยอินมากๆเลยค่ะจากวันที่เห็นกันเหมือนว่าไลฟ์ข้ามประเทศแล้วในที่สุดแน็กชาลีก็เจอการ์มินแล้วนะคะขับสามล้อไปเที่ยวพาไปนู่นไปนี่เขาบอกว่าไปทุกที่ที่มีการ์มินค่ะแน่นอนค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะหลังจากที่ทางด้านของการ์มินน่ะหรือว่าจีการ์มินสาวเกาหลีที่หน้าตาน่ารักคู่จิ้นของแน็กชาลีเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วโดยมีทางด้านของแม่แน็กชาลีไปรอรับถึงสนามบินเลยนะคะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับจำนวนมากในขณะที่แฟนๆอยากเห็นการ์มินเจอกับแน็กชาลีลุ้นเหลือเกินล่าสุดต้องบอกเลยว่าเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการ์มินก็มีการชมฝ่ายชายชมแน็กบอกอุ๊ยหล่อมากเลยแล้วก็ยังไลฟ์เปิดคลิปแน็กชาลีมานั่งเฝ้าช่างทำผมแต่งหน้าให้การ์มินขับรถสามล้อนู่นนั่นนี่คือเหมือนว่าไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละค่ะซึ่งแน็กก็ประกาศนะคะว่าไปได้ทุกที่เลยจ้าที่มีการ์มินคือคลิปไปร้องเพลงด้วยกันก็มี